คลิปนี้เป็นการรีวิว Samsung Galaxy A25 5G เครื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวบอกราคาก่อนนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A25 5G เนี่ยมีอยู่ความจุเดียวนะครับก็คือความจุ RAM 8GB ROM 256GB นะครับราคาอยู่ที่ 1,999 บาทนะครับก็จะมี2สีให้เลือกนะจะเป็นสีบลูแล้วก็สีบลูแบ็คที่ผมใช้อยู่ตัวนี้นะครับสีบลูแบ็คก็จะเป็นสีแบบออกน้ำเงินน้ำเงินหน่อยนะครับออกไปทางโทนน้ำเงินน้ำเงินนะครับเรียกว่าสีบลูแบ็คนั่นเองก็เดี๋ยวมารับชมกันนะครับว่า SamsungGalaxy A25 5G เนี่ยเป็นยังไงนะครับสำหรับการใช้งานทั่วไปด้านกล้องด้านการเล่นเกมเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูรอบๆตัวเครื่องกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรมาบ้างนะครับฝั่งนี้เนี่ยก็จะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงมาแล้วก็เป็นปุ่ม power แล้วก็มีสแกนลายนิ้วมือในตัวนะครับซึ่งสแกนลายนิ้วมือเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนะครับนี่สแกนปุ๊บติดปั๊บเลยนะปึ๊บแล้วก็ตรงบริเวณปุ่ม power กับปุ่มเพิ่มลดเสียงเนี่ยก็จะมีนูนๆออกมานะครับตรงนี้เนี่ยจะเรียกว่า key island นะครับมันก็จะนูนออกมาเล็กน้อยนะครับเป็นลักษณะประมาณนี้นะสำหรับ key island นะครับต่อมานะครับด้านล่างเนี่ยก็จะมีลำโพง1ตัวนะครับก็มีช่องชาร์จ Type C มาให้มีไมโครโฟนแล้วก็มีช่องหูฟัง 3.5 มาให้นะแล้วก็อีกด้านนึงนะครับก็จะเป็นตัวถาดใส่ซิมนะครับสามารถใส่ได้2ซิมแล้วก็1 microSD card นะครับความจุสูงสุดเนี่ย1 TB นะครับสำหรับ microSD card วัสดุของตัวเครื่องนะครับทำมาจากพลาสติกทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝาหลังหรือว่าจะเป็นเฟรมด้านข้างเครื่องนะครับเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับก็เวลาจับถือเนี่ยมันก็จะดูเรียบหรูดีนะเนี่ยเป็นขอบเหลี่ยมๆอย่างนี้เลยเวลาจับถือเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะครับเวลาขอบเครื่องที่มันเหลี่ยมๆแบบนี้นะแล้วก็ตัวฝาหลังนะครับที่ทำมาจากพลาสติกเนี่ยก็จะมีเท็กเจอร์แบบเป็นรูปตารางอย่างนี้นะครับนี่มันจะเป็นตารางเล็กๆนะครับลองสังเกตดูนะก็จะเป็นแบบนี้ทั้งฝาหลังเลยนะครับก็จะดูเรียบๆนะครับเป็นลวดลายตารางอย่างนี้เลยน้ำหนักโดยรวมเนี่ยอยู่ที่197กรัมนะครับถ้าถามว่าหนักไหมเนี่ยก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่ได้หนักมากนะตัวนี้ Samsung Galaxy A25 5G เนี่ยใช้พาเนลหน้าจอเป็นแบบ Super AMOLED ตัวนี้เนี่ยได้รับการอัปเกรดมานะครับจาก Samsung Galaxy A23 ที่ใช้หน้าจอเป็นแบบ IPS LCD นะครับตัวนี้เนี่ยได้รับการอัปเกรดเป็นหน้าจอ Super AMOLED นะครับการแสดงสีสันอะไรต่างๆเนี่ยคมชัดสดใสแน่นอนนะครับสำหรับจอ Super AMOLED ตัวนี้นะแล้วก็ให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 6.5 นิ้วนะครับเป็นหน้าจอที่ไซส์กำลังดีเลยนะครับแล้วก็มีความละเอียดอยู่ที่ Full HD+ มี Refresh Rate อยู่ที่120Hz นะครับการใช้งานทั่วไปมัลติทัชกิ้งต่างๆเนี่ยลื่นไหลแน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยให้ความสว่างมาอยู่ที่ 1,000 นิตนะครับคือใช้งานกลางแจ้งแบบสบายๆหายห่วงแน่นอนนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยยังมี Vision Booster มาเสริมอีกนะครับใช้งานกลางแจ้งเนี่ยแสงหน้าจอเนี่ยมันก็จะสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยก็ดีมากๆเลยนะครับสำหรับ Vision Booter นะใช้ CPU จาก Exynos 1280นะครับ GPU เนี่ยเป็น Mari G66 นะครับผมต้องบอกตามตรงนะครับว่า CPU ตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยเหมาะสมกับการเล่นเกมสักเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวมาดูผลเทสกันดีกว่านะครับว่าแต่ละเกมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็การเทสเกมที่ผมได้เทสไปนะครับผมได้อัดหน้าจอไปด้วยนะจะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยใช้ทรัพยากรมากยิ่งขึ้นนะครับก็เกมแรกเลยนะครับเป็นเกม ROV ตั้งค่าสำหรับเกม ROV เนี่ยเราปรับสุดเท่าที่เครื่องทำได้เลยนะครับเฟรมเรทเนี่ยก็อยู่ช่วงประมาณ 50-58 นะครับเฟรมเรทเนี่ยไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับเวลาตอนบวกเนี่ยเฟรมเรทก็ลงไปต่ำสุดที่ผมเห็นนะอยู่ประมาณ48นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็วิ่งอยู่ประมาณ 56-60 นะครับวิ่งอยู่แถวๆนี้นะแค่เพียงถูกทิ้งให้ร้างถูกถูกโจมตีShut down Your tower has been destroyed Enemy has been defeated You have been defeatedรับเด็ดขาดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกม ROV ต่อมานะครับเป็นเกม PUBG Mobile นะครับเกมนี้เนี่ยผมตั้งเป็นต่ำสุดแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยเราเปิดได้แค่30เฟรมเรทเท่านั้นนะครับอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างน่าเสียดายนะครับที่ไม่สามารถปรับกราฟิกได้สูงกว่านี้แล้วนะครับเฟรมเรทเนี่ยก็ล็อกอยู่ที่30นะครับโดยรวมเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยเฟรมเรทมันก็วิ่งอยู่ประมาณ 29-30 นะครับอะไรประมาณนี้นะไม่ได้ลดลงไปกว่านี้แล้วนะครับเพราะว่ามันล็อกอยู่ที่30 FPS นะครับสำหรับเกม PUBG Mobile
่อมานะครับสำหรับเกม Call of Duty Mobile การตั้งค่าเนี่ยเราปรับเป็นต่ำสุดแล้วก็เปิด60 FPS นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเล่น Call of Duty ได้แบบสบายๆเลยนะครับว่า FPS เนี่ยเฉลี่ยวิ่งอยู่ประมาณ 55-60 นะครับถือว่าเป็น FPS ที่ค่อนข้างนิ่งเลยนะครับสามารถเล่น Call of Duty ได้แบบสบายๆหายห่วงเลยนะครับตัวนี้Friendly stealth chopper inbound. Keep on running this one. UAV recon standing by. UAV recon is standing by.ต่อมานะครับมาดูเรื่องของกล้องกันบ้าง นะครับกล้องตัวนี้เนี่ยให้เลนส์หลักมาอยู่ที่50ล้านพิกเซลเลนส์อัลตราไวด์8ล้านพิกเซลและเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลนะครับก็เดี๋ยวลองมาเล่นกันดีกว่านะครับว่าตัวกล้องเนี่ยมีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับเข้ามานะครับอันดับแรกเนี่ยเราอยู่ที่โหมดถ่ายภาพนะครับด้านบนเนี่ยก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเปิดแฟลชตั้งเวลาถ่ายหรือว่าจะปรับอัตราส่วนของภาพเนี่ยก็สามารถทําได้ตรงนี้เลยแล้วก็ถ้าใครอยากถ่าย50ล้านพิกเซลเนี่ยให้มันเก็บความละเอียดชัดๆเนี่ยเราก็มากดที่ 12M ตรงนี้ครับมันจะเปลี่ยนเป็น 50M นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเราใช้โหมด50ล้านพิกเซลอยู่นะครับก็เดี๋ยวลองกดถ่ายดูปุ๊บถ้าใครอยากใช้โหมด50ล้านเนี่ยก็สามารถเปิดได้ตรงนี้เลยก็ด้านล่างนะครับก็จะมีเลนส์ 0.5 นะครับก็คือเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับสามารถเลือกได้ตรงนี้หรือว่าเราจะเอาเป็นเลนส์ไวด์นะครับเราก็เลือกที่ 1x ตรงนี้นะครับก็สามารถเลือกได้เลยตัวนี้เนี่ยสามารถซูมได้สูงสุดอยู่ที่ 10x นะครับแล้วก็ถ้าเราจะใช้เลนส์มาโครเนี่ยเราก็มากดที่อื่นๆนะครับพอกดที่อื่นๆเนี่ยเราจะเจอโหมดต่างๆมากมายเลยโหมดวิดีโอโหมดโปรวิดีโอนะครับมีมาให้ตรงนี้เราก็กดที่มาโครตรงนี้ครับปุ๊บนี่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์เรียบร้อยนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมาครับว่าถือกล้องให้ห่างจากวัตถุ 3-5 เซนติเมตรนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นระยะที่จะถ่ายมาโครได้นะครับโหมดวิดีโอเนี่ยสามารถถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 30 FPS นะครับนี่เป็น UHD 30 เฟรมเรทหรือว่าใครอยากได้เฟรมเรทเยอะๆเนี่ยสามารถเลือกที่ Full HD เป็น60เฟรมเรทก็ได้เช่นกันนะครับตรงนี้เลยตรงนี้นะครับเป็นรูปคนที่กำลังวิ่งอยู่เนี่ยตรงนี้เนี่ยคือการสั่นแบบซอฟต์แวร์เราสามารถเปิดได้นะครับแต่ว่าคุณภาพไฟล์เนี่ยก็จะลดลงเป็นที่ Full HD 30เฟรมเรทนะครับต่อมานะครับมาดูโหมดโปรกันบ้างนะครับโหมดโปรเนี่ยก็จะมีอยู่2อันนะก็จะเป็นโปรปกติแล้วก็โปรวิดีโอนะครับถ้าโปรวิดีโอเนี่ยก็สามารถถ่ายได้อยู่ที่4K 30เฟรมเรทเท่าเดิมนะครับสามารถเลือกได้ตรงนี้เลยซูมได้สูงสุดอยู่10เท่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกเป็นไฮไลท์เงาระดับสีนะครับสามารถเลือกได้เลยก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโหมดต่างๆของกล้องที่มีมาให้นะครับสำหรับ Samsung Galaxy A255G เดี๋ยวไปดูรูปถ่ายแล้วก็วิดีโอกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับกล้องของ Samsung Galaxy A255G เครื่องนี้นี่ครับอันนี้เป็นวิดีโอกล้องหลังจาก Samsung Galaxy A255G นะครับแล้วก็ความละเอียดเนี่ยเป็นแบบ 4K 30 เฟรมเรทนะครับเป็นยังไงมาดูกันนะอันนี้ถือเดินแบบปกติเลยนะครับอันนี้คือเดินแบบทดสอบเดินแบบธรรมดาทั่วๆไปนะนิ่งไหมก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับเดี๋ยวลองทางกลับนะครับเราจะวิ่งดู
ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกล้องหลังของ Samsung Galaxy A25 5G นะครับโอเคครับหลังจากที่ได้ดูรูปแล้วก็วิดีโอกันไปแล้วนะครับเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะแต่ยังไม่จบนะครับสำหรับเรื่องการถ่ายภาพนะครับก็เดี๋ยวมาดูที่แกลเลอรี่นะครับในแกลเลอรี่เนี่ยก็จะสามารถเลือกรูปได้นะครับแล้วเราก็สามารถลบวัตถุได้นะครับการกดตรงนี้ครับที่รูปดินสอนะครับปึ๊บกดที่รูปดินสอแล้วเนี่ยมันจะมีตรงนี้ครับนี่เลือกมาแรกนะครับเป็นตัวลบวัตถุนะครับแล้วก็กดเข้าไปปึ๊บนี่รอมันสักครู่นะครับแล้วเราก็สามารถเลือกได้เลยนะว่าเราจะลบอะไรออกไปนะอย่างเช่นผมจะลบหมาออกไปนะครับนี่วงก็ได้นะครับหรือว่าถ้ามันเป็นวัตถุที่มันชัดเจนเนี่ยเราสามารถแตะได้เลยนี่แตะเรียบร้อยนะครับเราก็กดลบเรียบร้อยครับลบไปเรียบร้อยก็คุณภาพของรูปเนี่ยก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่นะครับให้มาอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์มาพร้อมกับชาร์จไว 25 วัตต์นะครับเรื่องของการใช้งานทั่วไปเนี่ยอยู่ได้ทั้งวันสบายๆแน่นอนนะครับแบตค่อนข้างอึดเลยแล้วก็เรื่องของการเล่นเกมเนี่ยผมได้ทดสอบแบตเตอรี่ตอนที่เล่นเกมนะครับก็คือการอัดหน้าจอไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วยนะครับสลับกันไปนะจากคลิปที่ผมเทสเกมลงไปเลยก็คือเล่นไปทั้งหมด53นาทีนะครับแบตเตอรี่จาก 100% เนี่ยลงไปเหลือ 84% จาก 100% นะครับก็ถ้าเล่นเกมก็อยู่ได้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับโดยประมาณนะเดี๋ยวลองมาฟังเสียงจากลำโพงดูนะครับว่าเสียงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเสียงของ Samsung Galaxy A25 5G เครื่องนี้นะครับแล้วก็ Samsung Galaxy A25 5G เครื่องนี้เนี่ยได้เป็น Android 14แล้วก็ One UI 6ด้วยนะครับแล้วก็การอัปเดตระบบปฏิบัติการเนี่ยอยู่ที่4 generation นะครับแพทความปลอดภัยยาวนานถึง5ปีเต็มเลยนะครับตัวนี้คือแบบมีอัปเดตให้ตลอดนะครับใช้งานยาวๆได้หายห่วงแน่นอนนะครับสำหรับเรื่องการอัปเดตก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิว Samsung Galaxy A25 5G เครื่องนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้นะด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วครับผม